ชมนะคะรายการดีๆสาระดีๆไม่ต้องกลัวแดดนะคะผิวจะดำอย่างไรก็ตามแต่ถ้าคนเราจะสวยก็สวยได้นะคะขอสวัสดีอีกทีนึงนะคะมาพบช่องคนสวยและรวยมากนะคะช่องนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะชมในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้านปราสาทนะคะวันนี้นะคะอาจารย์ยโสธราศิริภาภากรก็ได้มีโอกาสเดินทางมางานลานวัฒนธรรมบ้านเมืองต่างนะคะซึ่งได้เข้ามาสักการะบูชาภายในเป็นที่เรียบร้อยแล้วจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่สมควรแก่การศึกษาเพราะถือว่าเป็นปัตตนาคราชนะคะเป็นช่องลอดประตูนะคะบารายหรือสระน้ำนะคะเป็นที่เก็บน้ำและน้ำนี้ยังถือว่าเป็นน้ำที่บอกสถานะของผู้ที่อยู่ภายในว่าเป็นเทพเจ้าองค์สำคัญและน้ำนี้ก็ยังมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ปรากฏในคัมภีร์ก็คือเป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์หรือสระน้ำแห่งความบริสุทธิ์นั่นเองนะคะดังนั้นน้ำนี้จึงถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ยังปรากฏอยู่ในดินแดนของเทพเจ้าดังนั้นถ้ามนุษย์ได้ดื่มกินอาบทานะคะก็ย่อมถือว่าได้รับความเป็นสิริได้รับความเป็นมงคลดังนั้นไม่ว่าแต่จะเป็นสวรรค์พรหมโลกมนุษย์นะคะเทพนะคะเทวดาหรือมนุษย์หรือแม่น้ำต่างๆนั้นล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งอาศัยซึ่งกันและกันดังนั้นเราจึงเห็นบริบทนะคะแม่น้ำสี่มุมนะคะของโบราณสถานหรือของศาสนสถานแห่งนี้แสดงถึงความเป็นมาความสำคัญแล้วก็มรดกภูมิปัญญาตลอดจนถึงเนรมิตให้พื้นที่ตรงนี้กลายเป็นศาสนสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งที่ใช้สำหรับการสักการะบูชาเทพเจ้าสูงสุดในคติศาสนาพราหมณ์ฮินดูในลัทธิไสยวนิกายนั่นเองค่ะ